หมดบางทีเราเข้าใจเรื่องของคำว่าคอนสแตนต์คืออย่างเช่นต้นเสาสะพานเป็นคอนสแตนต์มันเคลื่อนที่ไม่ได้อาคารบ้านเรือนก่อสร้างกันมาเป็นลักษณะคอนสแตนต์คือเคลื่อนที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่มันนิ่งอยู่บนผิวโลกมันมารวมเป็นหนึ่งเดียวคือสแตติกเนี่ยพลังงานสแตติกนี่แหละพลังงานแห่งความนิ่งเชิญครับผมดีแล้วมาเสวนากันนักวิชาการนักวิชาเกินไอ้ผมนักวิชาเกินฝั่งนี้นักวิชาการไอ้เจ้าพลังงานสัตว์พลังงานสัตว์ทั้งหมดมันจะไปรวมอยู่ศูนย์กลางของโลกตัวนี้จะเรียกมันว่าความโน้มถ่วงของโลกทั่วๆไปจะเรียกว่าแรงโน้มถ่วงสิ่งนี้คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ตันตัวนี้ไปไม่ได้เลยจริงๆเขาตันแน่นอนมีแต่ศักยภาพของสมาธิจิตเท่านั้นจะรู้พลังงานตัวนี้ได้อย่างอื่นไม่มีทางเลยงั้นมนุษย์ทุกคนจะมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเข้าใจตัวเองร่างกายตัวเองความคิดตัวเองแล้วก็จิตตัวเองโดยชอบธรรมกายใจจิตบางทีผมนั่งนึกดูเข้าสมการในผู้คนคิดดีไหมเช่นจิตเท่ากับกายหันด้วยใจเข้าโครงสร้างของความคิดกายใจจิตเอาไว้ข้างๆเลยกายคือน้ำหนักเรื่องร่างกายเราน้ำหนักกี่กิโลกรัมประมาณใจไม่มีน้ำหนักความคิดเราไม่มีน้ำหนักปรับมาเป็นโครงสร้างคณิตศาสตร์ให้เขาให้คิดเฉยๆแต่เอาเข้าจริงไม่ได้หรอกเพราะต้องการเข้าใจโครงสร้างนี้เอาล่ะใจฐานะเป็นนักบัญชีเก่งตัวเลขถ้าส่วนเป็นศูนย์มันทำไม่ได้ใช่ค่ะใจที่ใจเป็นศูนย์คือใจเป็นกลางใจเป็นกลางคือใจอุเบกขานั่นแหละฮะถูกอุเบกขาเนี่ยเราสามารถที่จะเซตเป็นศูนย์ได้เลยใครทำใจเป็นกลางหรือสงบได้นั่นเองกายที่เราเป็นตัวเลขหารมันก็จะเป็นอินฟินิตี้ทันทีเลยเบาวิวหมดเลยนะเข้าสู่โครงสร้างนี้ให้ได้แต่จะมาคิดในเชิงคณิตศาสตร์มันทำไม่ได้งั้นนักคณิตศาสตร์จบข่าวไปต่อไม่ได้บางทีผมมานั่งคิดดูว่านักคณิตศาสตร์ที่เขาทำอะไรต่างไม่ให้เราเรียนหนังสือเนาะไอ้วงกลมวงเดียวก็จะบ้าแล้วค่าพายอาร์ไงพายอาร์ยกกำลังสองนี่นะครับค่าพายก็คือ22หารด้วย7ผมบอกว่าเรื่องนี้นักคณิตศาสตร์พากันมาทั้งโลกมาหาให้มันลงตัวก่อนถึงจะมาคุยกันลุงออกรู้เรื่องบางทีผมคิดอย่างนี้จริงๆนะถ้าหารไม่ลงตัวอย่าเพิ่งมาฟังลุงก่อนว่าลุงพูดเรื่องอะไรไปยังไงแล้วความสามารถของลุงมันมาไงแบบไหนประมาณโอเคนะเอาละเข้าสู่ประเด็นเริ่มต้นเพราะตอนนี้เรคคอร์ดนะเป็นการเราเรคคอร์ดกันก็เพื่อต้องการอะไรเป็นวิทยาฐานบุคคลที่จะมาอยู่ในการคุยกับผมเนี่ยผมคัดเลือกเหมือนกันว่าโทษทีขออนุญาตนะการศึกษาฐานะบางทีเนี่ยมันไม่ใช่จับอัตชีวิตสาเข้ามาเป็นแบบอย่างไม่ใช่ครับผมก็โอเคนะที่ศึกษาก็มีเยอะเหมือนกันแหละเอาแบบอย่างพวกนี้ถือว่าเป็นวิทยาฐานโดยเอาร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวประกันเอาความเจ็บปวดรวดร้าวเป็นตัวประกันเนาะ
นายลำบากกินชาร์จผมใช่ไหมเมื่อกี้ผมบางไปอันนี้นายนี่นะก็เอ๊ะผมไปวางไว้ไหนเนี่ยเจอยังใช่แล้วจ้าโอเคโอ้โหดูหน้ากระดานเต็มเลยภูมิแพ้ออฟฟิศซินโดรมตามองไม่ชัดปวดสะบักด้านขวาแขนขาข้างขวาปวดเมื่อยไม่ค่อยจะมีแรงมือเท้าเป็นเยอะมือเท้าแห้งเนาะค่ะมือมันจะแห้งเดื่อยง่ายโอ้โหเป็นมาแล้วรวมหลวงจ้อง20ปีบวกด้วย20ปีบวกแค่7 8เดือนถ้าดูตามนี้นะเอามาตั้งแต่เริ่มแต่งเนื้อสาวก็ง่ายดีเป็นมาตั้งแต่เป็นเนื้อสาวใช่ค่ะเป็นมาตลอดแล้วก็ทานยามาตลอดทานยาภูมิแพ้มาตลอดโอ้โหโอเคนะค่ะมาถึงผมขนาดนี้พนักงานบัญชีบริษัทโหนักบัญชีนี่นะจะต้องถามถึงบุคลากรในองค์กรทีมนี้สักเท่าไหร่พนักงานในองค์กรทั้งหมดเลยนะคะเกือบ 3-400 คนหน้าที่นักบัญชีเนี่ยตำแหน่งก็ได้อ่ะนักบัญชีก็คือไปตำแหน่งตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นผู้จัดการด้วยค่ะเฮ้ยตัวขนาดนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยตัวเล็กใช่ไหมคะลุงหอกเออ20ปีนี่บวกแบกร่างกายที่มาเนี่ยโอ้โหอยู่ได้ยังไงวะเนี่ยถ้าเทียบดูตามนี้นะครับป่านนี้ก็ทานยาวิทยาศาสตร์มาเรื่อยๆอ่ะคือไปหาหมอเป็นหวัดคัดจมูกหมอก็จะให้ซิเทกยาแก้แพ้มิเดเฟตก็คือพวกซูโดอ่ะยาลดน้ำมูกแล้วก็น้ำยาล้างจมูกอะน้ำเกลือหอบมาเป็นเยอะแยะเลยแล้วก็เอามาล้างจมูกเช้าเย็นแล้วก็กินยาแก้แพ้ครับค่ะยาคัดจมูกมันจะมีผลคือถ้าเรากินหลังหกโมงเย็นอะเราจะนอนไม่หลับก็จะไม่กินจะกินแต่ตอนเช้าตอนแรกๆไม่รู้กินนอนไม่หลับเป็นบ้าอยู่อย่างนั้นนะทั้งคืนนอนไม่หลับก็ไม่กินแล้วเสร็จแล้วก็กินซิเทคตอนแรกนี่กินแบบว่าเป็นนักเรียนที่ดีเชื่อฟังหมอกินจนหมดอะค่ะกินเม็ดก่อนนอนทุกวันแต่ผลกระทบมันคือแบบเราตื่นมาเราจะยังไม่ตื่นเราจะเหนื่อยเราจะง่วงอยู่อย่างนั้นอะค่ะค่ะเราจะเหนื่อยเราจะง่วงอยู่อย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วหลังๆมาก็ลดเหลือครึ่งเม็ดแต่ก็ยังมีอยู่แต่ตอนนี้คือไม่ทานเลยค่ะใช้วิธีงับอากาศโอเคกลับมาถึงงับอากาศแล้วนะค่ะเบรกตัวนี้ไว้ก่อนรู้จักกับลุงหงอกได้ยังไงอ่ะเพื่อนดูก่อนเพื่อนดูก่อนแล้วก็แชร์ให้ดูแล้วก็ฟังก็คือบางทีทำงานไปก็จะเสียบหูฟังแล้วก็ฟังตอนแรกไม่เชื่อคือวิทยาศาสตร์มันฝังเข้าไปแล้วเราคือเราคิดว่าเออสิ่งที่เราเรียนมันไม่ใช่หรอกลุงหมอกอ่ะไม่ใช่หรอกลุงหมอกเป็นใครอะไรเงี้ยเออเป็นใครก็ไม่รู้จะไม่ให้เราฟังเราไม่ฟังหรอกอะไรเงี้ยแรกๆก็จริงเหรออะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็แปรฟังแปรฟังก็คือทำงานไปแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆก็เข้าใจพอเข้าใจแล้วก็ลองทำเองเราแรก
คือเรางับอากาศก่อนเรามีความรู้สึกว่าหน้าอกเราเนี่ยมันจะรู้สึกแบบสบายอ่ะมันรู้สึกแบบมันมีเหมือนมันมีลมร้อนๆเข้าไปแล้วมันก็จะทำให้รู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยง่ายครับคุณลุงมันไม่เหนื่อยง่ายแล้วแบบว่าตอนเช้าๆเนี่ยเสมหะที่เรากินยากดภูมิไว้อ่ะมันจะออกมาเป็นก้อนๆว้าวมันจะออกมาเป็นก้อนๆบางทีตอนแรกๆมันจะเป็นแบบแผ่นสีน้ำตาลออกมาครับแล้วมันทำให้เราโล่งจากเมื่อก่อนที่แบบพูดอะไรก็แบบว่ามีเสมหะพูดเหมือนเป็นคนขี้โรคตลอดเวลาเหมือนกับเป็นคนที่เสียงแห้งเสียงแห้งอะไรเงี้ยพูดแป๊บนึงก็เหนื่อยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนหนูจะพูดแป๊บเดียวหนูก็จะเหนื่อยคือพูดเยอะไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็หนูเคยปฏิเสธอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าไปสอนบัญชีให้หน่อยได้ไหมอาจารย์บัญชีขาดหนูว่าอาจารย์หนูพูดเยอะไม่ได้หนูเสียงไม่มีค่ะอันนี้ก็คือที่มาของโรคค่ะหนูก็เลยเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะก็หนูว่านั่งเรือไปทำงานตอนเช้าหนูก็จะนั่งไปแล้วก็กำหนดหายใจไปแล้วก็อัดลมจมูกแล้วก็คือแบบคือเราไม่ต้องทำแบบว่าแบบไม่ใช่ทำแบบว่าเป็นแบบบังคับตัวเองอ่ะคือเวลาว่างไหนเราก็ทำเวลาว่างไหนเราก็ทำแล้วภูมิเราจะขึ้นภูมิเราจะขึ้นแล้วยาเราไม่ต้องกินตอนนี้หนูไม่ได้กินยาแล้วค่ะหนูก็นึกในใจขอบคุณไททันแมนการง่ายประกาศเป็นสไตล์เล็กๆเนี่ยผมให้ความสำคัญประมาณ 10% ไม่เกิน 15% นึกได้ก็ทำนึกไปได้ก็แล้วไปใช่ค่ะแต่เรามีจังหวะของเราเนาะเรามีจังหวะของเราแล้วคือเราใช้ตัวเราให้รู้สึกโอเคดีค่ะเอาล่ะถอดแว่นเลยครับผมทั้งหมดใส่ทีเดียวใส่นัดเดียวจบเลยนะเนี่ยผมไปได้พลังงานบริสุทธิ์มันไปทีมันไปปุ๊บมันไปทั้งหมดเป็นจอมแห่เลยมันจะลงล่างหมดเลยคุมทั้งตัวเลยPE Purity for Healthcare อะไรก็ว่ากันไปตอนนี้มัน Purity for อะไรล่ะ for treat for keep มนุษย์เลยล่ะครับรักษามนุษย์เลยโอเคนะเอาล่ะประมาณสัก5นาที10นาทีดูซิว่าสินทรัพย์มันทั้งหมดดูซิมันจะโปร่งโล่งเบาแบบสแมนตันมั้ยสแมนตันมีข้อตกลงกันเจ็บขอให้บอกเนาะมีเรื่องเดียวเริ่มเจ็บขอให้บอกหายใจเป็นจังหวะเวลาผมขยับผมจะรู้สึกหมดนะฮะเพราะว่าผมจะเช็คบาลานซ์ตลอดเวลาผมเน้นหนักเรื่องความรู้สึกกับความเข้าใจความเข้าใจที่เราคุยกันหนึ่งความเข้าใจกับสองมือเปล่าเนี่ยทีนี้พอเวลาจะสองมือเปล่าปุ๊บแน่นอนต้องความรู้สึกเฉพาะทีเดียวโทษครับไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมครับพอค่ะมาถึงแค่พอโปรดสังเกตมือผมนี่ไม่ได้นะปรับไปเนี่ยเบากันหืมโทษครับโทษค่ะอึ๊บโทษมันเหมือนสรีระเนี่ยผมจะรู้ไปหมดแล้วรู้ระบบมันไปหมดเวลามันผสานสัมพันธ์กันยังมันจะบอกมันเป็นศาสตร์พิลึกพิลั่นศาสตร์ผมนะมีปัญหาเรื่องท้องไหมเช่นทุกเดือนเมื่อเกินพังไม่ปวดค่ะคุณหลงไม่ปวดเลยดีจังเป็นคนที่มีบุญมากนะเพศแม่เนี่ยส่วนมากแล้วโอ้ยจะเป็นจะตายไม่มีปัญหาแบบนั้นเลยค่ะดีจังครับคนไม่มีปัญหาถือว่าดีมากๆหัวเข่าตอบคำถามเสียวไหมครับเจ็บค่ะคุณลุงไม่เสียวไม่เสียวนะครับผมโทษครับมือผมจับทีมันได้ทั้งระบบเลือดกับระบบประสาทนิวโรซิสมันจะไปทั้งขั้วคู่กันเลยค่ะ
ก็คือไฟฟ้าสถิตไปหมดมันจะไปทั่วร่างกายมหัศจรรย์จริงจักรจีไม่ฝ่าเท้าไม่ค่ะเจ็บมากกว่าเจ็บมากโอเคครับคอยดูต่อไปหลังจากนี้จะเดินเวลาเดินจะมั่นคงกว่าเดิมฝ่าเท้าให้สังเกตมากๆเดินจะมั่นคงใส่รองเท้าเดินเดินจะมั่นใจเนี่ยเขาเรียกว่าปรับความสมดุลของไฟฟ้าของร่างกายบางทีเราทำงานเรานั่งจนลืมตัวเองก็มีค่ะครับมีเคล็ดลับอะไรที่ได้จากการนมัสการอยากจะบอกมีมันได้สมาธิด้วยนะมันได้สมาธิด้วยแล้วก็มันทำให้ระบบปอดกับหัวใจมันรู้สึกมันจะสัมพันธ์กันมากขึ้นแล้วก็คือจมูกมันจะโล่งอ่ะคือเวลาเราอัดงับอากาศแล้วเราก็จะปล่อยออกมาถูกไหมเราก็จะปล่อยออกมาคือบางทีเราจะปล่อยออกทางจมูกบ้างปล่อยออกทางปากบ้างคือมันเหมือนว่าเป็นการขับครับใช่ขับของเสียของมันโดยอัตโนมัติออกใช่ใช่ค่ะบางทีมันจะยังไม่ออกเลยแต่ว่ามันรู้แล้วล่ะว่ามันกำลังจะออกภาษาสังเกตว่ามันข้าคอยจะรอใช่ค่ะบักสมอค่าคอยจะรอบางครั้งมันอยู่ตรงนั้นค่ะคุณลุงแต่ว่าบางครั้งไอ้ที่มันอยู่ข้างๆเนี้ยมันก็ออกมาค่ะเราไม่ต้องล้างน้ำจมูกอีกแล้วประหยัดไปเยอะค่ะอะไรเป็นตัวบอกที่ทำให้รู้สึกว่าหัวใจกับปอดมันสัมพันธ์กันใช่ใช่ค่ะอย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่าอะไรเป็นความรู้สึกที่เป็นตัวบอกว่าหัวใจกับปอดสัมพันธ์กันอะไรที่เป็นตัวบอกว่าหัวใจกับปอดมันสำคัญกันการหายใจที่ลงขึ้นครับเห็นไหมเราทำเองเราสรุปได้เองเลยค่ะครับเนี่ยฮะต้องบอกค่อยๆทำเพราะนั้นโอ้โหพับไปนะครับดูนะตัวนี้สังเกตให้ดีนะผมทำอยู่แค่นี้ฮะแต่พลังมันมาได้ยังไงอ่ะโทษครับค่ะคนละเรื่องเลยครับอีกหน่อยนึงตอนนี้ผมช่วยปอดเต็มๆได้ครับโทษครับโยกแยกเอ้ยเหมือนกับว่ายน้ำบกว่ายบกเดี๋ยวสู้กันนะโทษครับไอ้ลูกๆมันขับลมครับลมมันจะเหลือเชื่อมากเรื่องนี้เบาโยงเลยแหละรับรองได้เลยโทษครับหัวไหล่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโทษครับค่ะตามด้วยศีรษะเดี๋ยวล้างมือก่อนจะเบาหัวมากตาจะสว่างจ้าเลยครับนี่ร่องจมูกที่บอกหายใจไม่สะดวกนะครับผมเจตนาไว้เล็บนะฮะให้ทราบไว้ต่อไปจะมีคนทักไม่เกิน17วันหน้าตานะครับเฮ้ยไปทำอะไรมาอย่างประมาณนั้นครับรับรองได้เลยฮะเจ็บระบอกจุดนี้เป็นจุดที่เจ็บมากที่สุดของกระบวนการเจ็บไหวไหมครับขนาดนี้พอได้ค่ะโอเคอย่าไปแรงเพราะส่วนนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าทนแป๊บแป๊บดูมันจะเบาตามมือผม
มจับหัวปุ๊บผมจะรู้เลยเป็นคนไม่ดื้อรู้ทันทีเลยว่ามันบอกจริงแบบนี้นะโทษครับไม่ดื้อก็แปลว่ารับได้ทุกเรื่องที่มันจะไปประดังเข้ามาเอาละบินเหมือนนกได้เลยครับเนี่ยเติมซะหน่อยนึงเติมตรงนี้สำคัญโทษครับค่ะตอบคำถามไหวไหมครับไหวค่ะครับโทษครับเนี่ยฮะคนที่มีปัญหาเรื่องของเดือนผังทุกเดือนไม่ขันพังเนี่ยสบายเลยเนี่ยโจ๊กเลยนะต่อไปไม่เชื่อคอยดูถ้าน้อยจะกลายเป็นมากครับน่าจะเบาแต่ต่างกันเยอะถ้าหาว่าเก็บฉีดตัวเองได้นะโอเคขอบคุณมากค่ะทีนี้ก็ลองสรุปเป็นผลสัมฤทธิ์ดูซิว่าพลังงานตรงนี้นะมันเกิดผลบอกให้รู้ล่วงหน้าก่อนว่า1มันจะเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยปลอดภัยมากไม่กินไม่ทาไม่ฉีดผลออกมาปุ๊บ20ปีที่ผ่านมากับเราอยู่ด้วยกันประมาณสักไม่กี่นาทีเมื่อกี้นี้อธิบายความสุขมาครับว่าได้อะไรเป็นเช่นไรนี้เป็นต้นชนครับมีความรู้สึกมันมากกว่าความสบายตัวค่ะคือคำว่าสบายตัวคืออะไรที่มันหนักมันตึงอ่ะมันดีขึ้นแต่ว่าอันนี้มันมีความรู้สึกว่ามันไปตรงจุดที่สำคัญนะคะมันทำให้รู้สึกว่ามันคลายมากเลยค่ะมันคลายมากเลยเหมือนทายาหม่องไปสัก3กระปุกประมาณนะประมาณนั้นค่ะแล้วสิ่งที่ได้คือมันรู้สึกว่ามันมีผลต่อใจอ่ะคือความรู้สึกว่ามันนี่มันโอเคมากเลยอ่ะมันเราไม่ต้องกังวลกับมันอย่างนั้นนะมีผลต่อใจฟังเลยใช่ค่ะผมเป็นคนที่พูดว่าหัวใจคือค่ะโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ฝ่ายแม่ฝ่ายพ่อเกิดการปฏิสนธิในห้วงแห่งจักรวาลมดลูกผมเรียกว่าห้วงแห่งจักรวาลค่ะ9เดือนผ่านไปอาหารมื้อแรกคืออากาศถูกมื้อที่2คือนมจากเต้านมแม่ค่ะมื้อที่3ก็อาหารเคี้ยวอาหารแตะลำดับให้ได้มันก็รักษาชีวิตมาตลอดจนกระทั่งถึงนาทีนี้ประมาณนี้งั้นอากาศสำคัญมากงับอากาศจึงมันมีผลมากแต่ต้องมีจังหวะนะจริงๆแล้วไม่อยากจะพูดคำว่าต่อไปนี้ง่ายๆขออนุญาตนะคงไม่มีใครรับได้หรอกที่พูดเนี่ยมันเหมือนกับอากาศเป็นของผมเองไง ไม่รู้บอกให้ใครทำก็ได้หมดแหละอย่างเงี้ยมันเหมือนกับนี่เนี่ยอากาศเอาไปดมซะอย่างเงี้ยเดี๋ยวได้เรื่องเลยทันทีใช่ค่ะถูกครับครับมันเหมือนเป็นเจ้าของอากาศนะครับเหมือนเป็นเจ้าของน้ำอันจริงผมก็แปลกใจตัวเองผมไปรู้ได้ยังไงถ้าผมเรียนวิชาการด้านฟิสิกส์มาโดยตรงก็ไม่ใช่เลยเอาเถอะวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์เนาะคือวิชาที่เขาศึกษาธรรมชาตินั่นเองพอเขาไปเจอธรรมชาติตัวเล็กที่สุดก็เลยกลายเป็นนิวเคลียสเจอนิวเคลียสทำให้นิวเคลียสแตกเลยเป็นอาวุธนิวเคลียร์ไปเลยนั่นแหละนะแต่ก่อนจะไปเจอนิวเคลียสแน่นอนมันต้องเจออิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนทั้งหมดกระบวนการของอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยมันก็ออกมาเป็นคลื่นนี่แหละครับคลื่นที่เราใช้มือถือมือถ่ายทุกวันนี่ครับ
มันก็ได้สองสามต่อเข้าฮอตเปลี่ยนเสียงเป็นภาพเปลี่ยนภาพเป็นเสียงทีวีไงนะครับนะกระบวนการอยู่แค่นี้แต่ทั้งหมดณวันนี้นะฮะทางด้านวิทยาศาสตร์ก็เรียนอะไรต่างๆมาไม่ถึงจุดนี้หรอกครับเพราะจุดนี้มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เมื่อกี้ผมพูดกันว่าพลังงานจลไม่มีอะไรมาต้านพลังงานจลได้อากาศที่บอกมันเป็นตัวต้านต้านไม่ได้มันทะลุทะลวงหมดไป300องศาไปได้หมดทุกจุดไม่ว่าผมจะตบมือทำอะไรแล้วมันไปหมดทุกเรื่องครับแต่มันเป็นผลดีทั้งหมดเพราะว่าไม่ให้อันตรายอะไรกับใครเลยผมบอกว่ามันถึงยุคแล้วก็ยุคไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเรื่องรักษาสุขภาพเนี่ยโหสุดยอดเพราะมันกินทาฉีดมาเยอะแล้ว20กว่าปีเนี่ยเจอมาเยอะใช่ค่ะ ดีแล้วกินมาเยอะแล้วเป็นบุญเป็นอะไรก็ว่ากันไปที่มาเจอกันโดยผ่านจอโดยผ่านใครแต่ก็แต่เธอ ขอให้สรุปไปตามนี้เราจะถอยหลังไปหาวิถีชีวิตของตัวเองว่าตั้งแต่เกิดมาเราเป็นบุคคลที่มีนิสัยอย่างไรมันจะบอกครับนั่นแหละมันที่มาเป็นคนก่อกวนเป็นคนแกล้งคนไหมถ้าคนประเภทแกล้งคนเก่าคนไม่เจอพวกนี้หรอกครับให้เจอของทราบว่ามีแต่เข้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลตามไว้เท่ากับตอนนี้เด็กเจอเด็กก็อยากจะเจอช่วยเจอคนแก่ก็อยากเจอช่วยประมาณนี้ครับมันอบอ้อมอารีอยู่ในที่มันเองครับความอบอุ่นในใจที่ปฏิบัติกันมาแต่มันมาแพ้เรื่องสุขภาพว่าโอ้โหเอาวันนี้ถือว่าปลดปล่อยกันแล้วกันทั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ 90% ครับลุงเท่าไหร่นะ 90% ค่ะ90ค่ะเฮ้ยจริงค่ะลุง20กว่าปีจะเป็นโทษทีหนักหน่อยแบบนี้มันจะเป็นจะตายเนี่ยภูมิแพ้ออฟฟิศซินโดรมตามัวชัดไหมครับชัดค่ะคุณลุงปวดสะบักหลังโอ้โหยาวเหยียดเต็มหน้ากระดานเลยมากกว่า20ปี 90% 90% ยืนยันค่ะไม่ผิดแน่นะไม่ผิดค่ะฐานะบัญชีนะค่ะผิดแล้วยุ่งนะตัวเลขตัวเดียวเลขห้าเป็นเลขแปดยุ่งนะให้รู้ไว้นักบัญชีเนี่ยตัวเลขผิดจะยุ่งไงเป็นหนี้สินหัวโตนะมันเล่นเอานักบัญชีต้องลงนามตัวที่เนี่ยนะปุ๊บปุ๊บข้างขวาใช่ไหมคะลุงเอานิ้วไหนก็ได้ผมไม่ได้ถือสาหรอกครับทำลายซะโอ้โหลายมืออย่างเงี้ยบอกได้เลยอนาคตผมคนที่บอกให้ทราบได้เลยครับได้บอกเลยนะทำลายนะค่ะปึ๊บปึ๊บมีสามคำนะครับมีสามคำค่ะนี่ทำลายสังเกตทำลายหมดเลยดูกันนิดนึงทำลายให้นะค่ะใหญ่ครับจะทำอะไรใช่ไหมจบงั้นปลอดภัยที่นี่เอาเชิญครับรักษาสุขภาพออกกำลังกายรักษาตัวเองได้นักประกาศเนี่ยมันคืออยู่ในส่วนไหนของสามคำนี้โอเคเชิญทีเดียวรักษาสุขภาพออกกำลังกายช่วยเหลือตัวเองได้รักษาตัวเองได้รักษาตัวเองได้รักษาตัวเองได้อธิบายว่าอธิบายว่าทำไมไม่ตอบออกกำลังกายกับรักษาสุขภาพไม่เพราะว่าถ้ารักษาสุขภาพมันเหมือนแค่ว่ารักษาไว้เฉยๆแต่ถ้าอันที่สามเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าเรารักคือเรารู้ตัวเราเนี่ยรู้ไปหาครับอาจารย์เดี๋ยวต้องไปหารักษาตัวเองได้นะเพราะว่ากำลังแพทย์อธิบายออกกำลังกายกับรักษาสุขภาพไม่เอาคำอธิบายของรักษาตัวเองได้เพราะเราเลือกไปแล้วสูบไปแล้วออกกำลังกายกับรักษาสุขภาพทำไมเราไม่เลือกสองข้อนี้ทำไมเราไม่เลือกสองข้อนี้คือออกกำลังกายมันเป็นลักษณะว่า
เป็นแค่ออกเป็นการขยับร่างกายขยับร่างกายเพื่อว่าเราจะได้เหมือนกับว่าจะได้ต้องการพลังงานอีกบางอย่างถูกไหมแต่ว่ามันไม่ได้ฟิลอ่ะคือมันไม่ได้ความรู้สึกมันเหมือนว่าเราทำเพื่อให้ร่างกายเรารู้สึกว่าให้มันมีเหงื่อให้มันแบบเป็นการขยับร่างกายอ่ะมันไม่ได้ความรู้สึกว่าตัวเราเป็นอะไรตัวเรารู้สึกว่าเราเป็นอะไรอ่ะเราถึงจะต้องไปเดินให้มันให้เป็นขยับร่างกายอ่ะถูกไหมแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าตัวเรารู้สึกว่าถ้าตัวเรารู้สึกว่าเราเหมือนกับว่าเดี๋ยวนะคือเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าอยากออกกำลังกายอ่ะคือไม่อยากไปคือหัวใจร่างกายปอดคือมันไม่ได้แบบต้องการสิ่งนั้นนะไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นถูกไหมแล้วก็ไอ้ตัวรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพทำไมต้องรักษาถ้าเราดูแลตัวเองดีอยู่แล้วถูกไหมถ้าเราถ้าเรามีฟิลมีความรู้สึกว่าตัวเราดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปรักษามันจะเป็นมันจะรีเซ็ตของมันมันจะรีเซ็ตของมันแล้วมันจะบอกเองว่าฟิลเนี้ยมันเป็นแบบนี้นะแสดงว่าสิ่งบางอย่างมันมีพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเราซึ่งเข้ามาเราจะทำยังไงเราจะเคลียร์ตรงนั้นเพื่อจะนับหนึ่งใหม่ถ้าเกิดว่าเราไปรักษามันขณะที่มันมีอะไรบางอย่างเข้ามาร่างกายมันจะรักษาทำไมอ่ะทำไมเราไม่เอาออก ถูกไหมสิ่งที่เข้ามาโอเคฮะสรุปแล้วก็ยอมรับว่าไม่ใช่อธิบายง่ายหรอกพวกนี้เพราะว่ามันเป็นคอมมอนที่มันติดตัวเรามาในการที่อธิบายให้มันชัดเจนค่อนข้างจะเป็นขาวเป็นดำเนี่ยจะลำบากแต่ทั้งหมดคือเข้าใจกันแล้วกันรักษาตัวเองเนี่ยมันดีที่สุดแหละไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามฉันรักษาตัวเองได้ก็จะกินจะนอนจะอะไรก็ว่ากันไปนะคำว่าสุขภาพบำรุงสุขภาพโอ้โหวิตามินเยอะแยะมากมายกายกองวิตามินซีวิตามิน12วิตามิน108พอแล้วอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเป็นยารักษาตัวเราใช่ตัวนี้เอาคอนเซปต์ไอเดียตัวนี้เข้ามาใช้ถ้าพูดว่ารักษาตัวเรานี่โอเคเข้าใจนะมันมั่นคงกว่ามันแน่วแน่นกว่ามันควบแน่นได้ดีกว่ามันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเลยแล้วก็เทสของตัวเราจริงๆลองเดินสิครับทีนี้ลองเดินสิโอเคไหมเอามันแบบจะนั่งยองจะอะไรต่างๆก็คล่องแคล่วแว่วว่องว่องไวทันใจเป็นลักษณะไวเปลี่ยนไหมจากอายุตัวนี้ถอยหลังไปกี่ปีประมาณเทียบเคียงมันนั้นไปเลยนะโอเคครับลุงที่บอกว่า 90% นั่นแหละเช็ครีเช็คให้มันเต็มร้อยไปเลยตัวเราเบาแล้วมันคล่องขึ้นนั่นแหละแค่นี้นะฮะต่อไปผมทักไปแล้วนะไม่เกิน7วันจะมีผู้คนทักว่าเฮ้ยหน้าตาเธอไปทำอะไรมาเนี่ยโอเคนะจำแม่นๆภาษาลุงเนี่ยรับรองด้วยที่ว่านี่โอเคนะต่อไปจะพูดจาคนทำงานจะดีขึ้นมากเลยนะเพราะว่าพลังนี้เวลามันเข้าตัวมันให้เป็นเรื่องของมันจะมีบทเป็นมิตรทุกๆคนคนไหนที่เขามองหาเราเป็นศัตรูทางด้านความคิดเขาจะเบาเลยนี่แหละเขาเรียกว่าปกป้องคุ้มครองตัวเราเพื่อไม่ให้สิ่งอื่นนั้นเข้ามากระทบเพื่อนแต่ทั้งหมดก็คือเป็นคนเผื่อแผ่นะดีแล้วปกติก็เป็นคนเผื่อแผ่อยู่แล้วทางด้านทางใจไม่ว่าจะช่วยได้กายไม่ได้แต่ใจเราก็ไปเผื่อแผ่อยู่แล้ว
รงนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีนะครับโอเคจบข่าวเนาะด้วยความยินดีเลยปุ๊บเปลี่ยนอะไรเจ้านี่